ม่ใช่ไปเลยอันนี้สภาพเด็กกำลังตกปลานะคะเด็กแดงสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปย้อนหลังนิดนึงนะคะเป็นช่วงปิดเทอมฤดูร้อนที่ผ่านมาตอนที่แม่ออยกลับเมืองไทยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะคลิปนี้นะเดี๋ยววันนี้แม่ออยจะพาเพื่อนๆไปมูเตลูพาเพื่อนๆไปมูเตลูที่วัดตะไคร่นะคะหรือวัดไอ้ไข่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะก็นี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่แม่ออยจะไปที่วัดเจดีย์จริงๆแล้วแม่ออยเป็นคนนครศรีธรรมราชแหละก็เติบโตแล้วก็เรียนอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะแต่วัดเจดีย์นี่ไปครั้งแรกเลยก็วันนี้ก็จะไปบนบานศาลกล่าวนะคะขอพรกับตะไคร่ค่ะก็จะพาเพื่อนๆไปขอพรกันด้วยนะตรงนี้นะเราทางเข้าแล้วมันเป็นทางเข้าวัดนะก็จะเข้าไปประมาณ6กิโลเมตรจากทางเข้าต้นเหรียงใช่ไหมตรงนี้นี่ถ้าเราเข้ามาทางนี้เห็นไก่เรียงรายนะคะไก่ชนของเล่นพวกนี้นะก็เข้ามาถูกทางแล้วนะคะสองข้างทางนี้ตอนนี้ถนนเขากำลังทำนะเดี๋ยวอีกไม่นานน่าจะเป็นถนนสบายๆแล้วถ้าเรามาวันธรรมดานะคะรถจะไม่ค่อยติดแต่ถ้ามาวันหยุดหรือว่าวันที่เป็นวันหยุดทั่วไปอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าทางเข้านี่คือแบบรถติดมากๆเลยแต่วันนี้แม่ออยรีบมาแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่ากลัวร้อนด้วยแล้วก็กลัวรถติดนะคะข้างในวัดเนี่ยเขาบอกว่าวัดตะไคร่หรือวัดไอ้ไข่วัดเจดีย์เนี่ยก็จะเป็นการมาขอพรของโชคลาภการค้าเกี่ยวกับถนนมันยังไม่ดีนะคะตอนนี้คือเขากำลังทำถนนอยู่วัดที่นี่นะคะเวลาเขามามูเตลูมาขอกันเนี่ยก็คือมาบนบานศาลกล่าวเกี่ยวกับโชคลาภการค้าการทำงานหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะขอหวยขออะไรนี้ก็มีเหมือนกันนี่เราใกล้จะถึงวัดเจดีย์ไอ้ไข่แล้วนะคะไก่เยอะมากโอ้วัดอลังการมากเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยอ่ะโอ้อลังมากน้องไก่อันนี้ทางเข้าแล้วเข้าวัดแล้วนะคะตะไข่นะคะเขาก็จะชอบไก่โอ้ยถูกแล้วนะคะสักการะขอพรแก้บนก็เราก็จะต้องเดินเข้าไปทางนี้นะก็พอมาถึงวัดนะอย่างแรกวิธีแบบมูเตลูไหว้พระก็คือต้องมาซื้อธูปเทียนนะคะแล้วก็ปิดทองนะคะไหว้พระก่อนไหว้หลวงพ่อทวดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปขอพรข้างในกับตะไคร่นะข้างหน้าก็มีที่ขายลอตเตอรี่เต็มเลยถึงแล้วเราต้องวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็ต้องลงทะเบียนก่อนนะคะเพื่อมาตรการโควิดค่ะเราต้องวัดอุณหภูมิก่อนเอามันไม่ดังเดี๋ยวเราเดินเข้าไปรับดอกไม้ทุกหงทองก่อนอ๋อเรียกแน่อิโกโตพอเรียนมอเราก็เอาทูบเทียนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราทำเองลองคำเปลวจ้าอันนี้เป็นทองคำเปลวจ้าแต่ลูกหินตับไว้อย่าให้มันปลิวเอาคำเปลวไปลูกหินตับไว้ให้ปลิวพี่บุญหยิบไปได้ใช่ไหมคะอายุจังนี่เราก็เข้าไปไหว้ในก่อนก็มาไหว้พระก่อนนะคะตรงกลางก่อนที่จะไปขอพรกับตะไคร่นะนี่ก็เป็นคาถาบูชาไอ้ไข่วัดเจดีย์นะคะอ
าในครอบครัวนะอยู่ได้ใบเดียวกับที่ดอนสุเทพพี่บุญก็ได้ใบเดียวกับที่ดอนสุเทพมาในด้านบ้างนี่บริเวณวัดนะวันนี้แม่ออนมาตอนเช้ามากๆก็ยังมีคนไม่เยอะเท่าไหร่นะตอนนี้แม่ออยก็ไหว้พระแล้วก็ขอพรจากตะไคร้เรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเราขอพรน่ะถ้าบริเวณทางเข้าที่เพื่อนๆเห็นก็คือถ้าใครจะมาแก้บนให้ซื้อประทัดตรงนั้นมาก่อนเลยนะคะเพราะในวัดเขาจะไม่มีขายค่ะแล้วก็พอเราขอพรหรือว่ามาแก้บนเสร็จอ่ะเราอยากจุดประทัดต้องขับรถไปอีกนะคะที่จุดประทัดก็จะอยู่ที่นึงแต่คราวนี้วันนี้แม่ออยมาเป็นการขอพรครั้งแรกค่ะขอพรครั้งแรกกับตาไข่ก็เลยยังไม่ได้จุดประทัดนะเดี๋ยวคราวหน้าแม่ออยหวังว่าแม่ออยจะได้พาเพื่อนๆมาจุดประทัดนะคะที่วัดตาไข่อีกสักรอบนึงค่ะแม่ออยพาเพื่อนๆมาไหว้ขอพรตาไข่ก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะได้รับพรกันทุกคนแล้วก็แม่ออยขอให้ทุกๆคนนะคะมีความสุขแล้วก็ประสบโชคลาภในทุกๆเรื่องประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องไหนเหมือนกันค่ะขายของกินของที่ระลึกนะคะบริเวณหลังจากที่เราไหว้พระขอพรตาข่ายเสร็จแล้วนะคะที่วัดเจดีย์เราก็พาเด็กๆมาเที่ยวกันที่ทะเลขนอมกันค่ะก็มาพักกัน2คืนนะคะที่นี่ก็จะเป็นชายหาดที่กำลังบูมอยู่เลยค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เป็นชายหาดที่ยังใสมีชายหาดตื้นนะคะเหมาะสำหรับเด็กๆในการมาเล่นน้ำทะเลแล้วก็ไม่ค่อยอันตรายด้วยค่ะครั้งนี้นะคะเรามาพักกันที่ขนอมบีชรีสอร์ทแอนด์สปาค่ะวันนี้แม่ออก็จะพาเพื่อนๆมารีวิวห้องกันค่ะดูห้องข้างในกันค่ะจริงๆแล้วแม่ออยจองมาเป็นห้องธรรมดานะคะแล้วก็วันที่แม่ออยมาเป็นวันธรรมดาเพราะฉะนั้นห้องก็จะยังว่างอยู่ทางแรมก็เลยอัปเกรดเป็นห้องคอนเนคติ้งรูมให้นะคะเพราะเห็นว่าเรามาด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่นะแต่ว่าจองเป็น2ห้องแยกมาด้านหน้ามันก็จะเป็นห้องแบบนี้นะคะผู้ใหญ่2นะคะแล้วก็เด็กถ้าไม่ได้แบบเพิ่มเตียงอะไรก็เพิ่มอีกคนละ350ก็จะเป็นห้องแบบโอเคเลยแม่ออยรู้สึกประทับใจนะตอนที่เขาน้องก็อัปเกรดห้องให้เป็นคอนเนคติ้งรูมนะแบบน่ารักมากมันเขาใส่ใจดูแลรายละเอียดต่างๆแล้วเรามากันเป็นครอบครัวเนี่ยนะคะเดี๋ยวแม่ออยจะเปิดอันนี้ให้ดูหน่อยนี่เป็นอะไรเนี่ยมาเป็นระเบียงมันก็จะเป็นระเบียงวิวแบบนี้เลยเขียวๆปิ้งๆห้องที่แม่ออยจองมาก็ไม่ได้เป็นห้องที่มีพูลวิลล่าหรือว่ามีสระว่ายน้ำแต่เดี๋ยวแม่ออยจะพาไปดูสระว่ายน้ำข้างนอกนะคะสระว่ายน้ำข้างนอกก็มีให้เล่นน่าเล่นมากเลยนะคะเล่นบัตรห้องก็เป็นแบบนี้เก็บเสื้อผ้านะคะตู้เสื้อผ้าหน่อยจะพาไปดูห้องน้ำกันนะคะห้องน้ำกว้างขวางมากๆเลยถ้าดูจากห้องด้านนอกมันแคบแต่ข้างในห้องน้ำกว้างนะคะแล้วก็มีอ่างอาบน้ำให้ด้วยแล้วก็ตรงซิงค์ก็จะประมาณนี้แล้วก็อุปกรณ์เขาก็มีให้ครบเหมือนกันนะคะส่วนตัวห้องน้ำก็จะเป็นชาวเวอร์นะสไลด์แล้วก็แยกอันนี้เป็นสไลด์แล้วก็อาบน้ำตรงนี้นะคะห้องน้ำแล้วแค่เปิดก็แบบบริเวณโรงแรมนะคะก็จะร่มรื่นเลยนี่แม่ออยมาถ่ายตอนบ่ายสามแล้วนะคะแดดก็จะแรงหน่อยแต่ว่าโอเคเลยก็ยังสวยอยู่
้ก็เป็นบริเวณนะคะเดินลงชายหาดสวยมากชอบทะเลที่ขนอมนะเพราะว่าทะเลที่ขนอมมันจะมีสีออกฟ้าๆเขียวๆฟ้าๆหน่อยนี่ก็เป็นบริเวณสระว่ายน้ำนะคะสระใหญ่ของที่นี่เราจะพาเด็กๆมาเล่นที่นี่กันเดี๋ยวตอนเย็นเราจะพาไปเล่นที่ชายหาดกันก่อนบรรยากาศดีมากเลยก็นานๆครั้งนะคะแม่อาก็จะได้พาแม่เท่าของพี่ใจบุญแล้วก็พาครอบครัวนะคะมาเที่ยวกันปกติก็จะรอกันปีละครั้งนั่นเองแต่ว่าเนื่องจากติดโควิดนะคะปีนี้ก็เป็นการรอคอยใน3ปีต่อครั้งเลยนะคะก็อยากให้แม่เท่ามีความสุขในการมาเที่ยวทุกครั้งค่ะตรงนี้ก็เป็นขนมบีชปกติก็ไม่ค่อยได้มานั่งฟินกันฮัลโหลฟินมากไหมจ๊ะPassion Cherry Temple Hey อร่อยไหมคะป้าอร่อยมากเขาบอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นที่ขนอมนี่สวยมากแต่ว่าวันนี้ดูจะมีเมฆเยอะไปหน่อยค่ะก็วันนี้นะคะมาชมพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านะวันนี้อากาศดีมากเลยแล้วก็พระอาทิตย์ก็กำลังขึ้นตอนเช้านะคะก็แสงสวยมากเลยค่ะทุกเช้านะเวลามาเที่ยวแม่ออยชอบมาดูพระอาทิตย์ขึ้นค่ะเราสามารถชมได้นะคะมันก็จะแบบสดชื่นในตอนเช้าที่นี่ที่ขนอมเขาบอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นสวยนะถ้าวันไหนฝนไม่ตกค่ะแม่ออยก็เลยบอกพาเพื่อนๆมาดูกันจะเป็นบุฟเฟ่ต์อันนี้เราก็จะนั่งทานกันข้างนอกริมทะเลตรงนี้นะเฮ้ยที่นี่มีขนมจีนด้วยอ่ะตอนเช้าน่ากินมากมีน้ำยาอะไรบ้างอ่ะน้องโยมมีไก่ทอดด้วยค่ะน้ำยาแกงป่าแล้วมีอะไรที่เขาจะมีไก่ทอดด้วยเด็กๆนะมีไก่ทอดด้วยเด็กจังเด็กก็เป็นไก่ทอดกันมีพวกขนมหวานแบบไทยๆด้วยดีจังน่ากินมากอาหารเช้าเยอะมากของน่ากินมากอะที่นี่มีอะไรบ้างให้ดูนี่นะวันนี้แม่ออยพี่ชีไปกับขนมหวานแบบไทยๆอันนี้ทั้งจานเลยขน
็ขนมหวานน่ากินมากมีมื้อเช้ากินขนาดนี้เลยเด็กๆก็เล่นกันนะคะเอาเรือออกไปเล่นตอนนี้10โมงกว่าแล้วแต่ก็ร้อนมากเลยตอนนี้นะร้อนมากเลยค่ะ10โมงกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะไปเรียกเด็กๆขึ้นมาดีกว่ามันร้อนเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่ได้อันนี้ที่โรงแรมเขามีเรือคายักมีซับบอร์ดให้เล่นเลยค่ะนี่ก็ถ้ามาที่โรงแรมนี้ก็จะเล่นฟรีฮัลโหลเด็กสนุกกันใหญ่เลยนี่สองหนุ่มพยายามโอเคโอเคเดี๋ยวมาเล่นอีกครั้งตอนเย็นนะคะโอเคพูลูไปพูก่อนนะตอนนี้มันร้อนมากเดี๋ยวไม่สบายขึ้นก่อนขึ้นก่อนเรามาสวนตาสันนะคะที่ขนอมมันไม่เด็ดนี่เราจะสวนตาสันแล้วนะคะสวนปลาตอดตอนนี้ก็มีข้อปฏิบัติในการเที่ยวด้วยห้ามนำขวดน้ำแก้วน้ำห้ามสูบบุหรี่ห้ามนำสัตว์เลี้ยงห้ามใส่รองเท้าอันนี้ก็ค่าบำรุงสถานที่คนละ20บาทเท่านั้นเองมันก็จะมีแบบให้เราลงไปเป็นไงลูกก็ไว้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 มีไหมมีไหมพี่เนี่ยพี่ท่านอยากจะไหนไม่ใช่พี่เลยไงก็ไว้บุญบุญเสียงเบาๆลูกไม่ได้เสียงดังไม่ได้ค่ะหรอปลาตอดเลยปลาตัวใหญ่ไหมปลาตัวใหญ่อะเนี่ยปลาตัวใหญ่ด้วยอ่ะนั่งสบายนะตอนนี้เหนื่อยอ่ะมาไหมปลามาไหมพี่บุญเบาๆค่ะเบาๆค่ะเบาๆลูกใช่ไหมโอ้ยลึกแม่โอ้ยลึกแม่ปลาปลาต่อพี่บุญกดทนมากอร่อยใช่ไหมอร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยอร่อยใช่ไหมครับอร่อยใช่ไหมอร่อยตอนนี้เราก็แวะมาที่โรงไฟฟ้าขนอมนะคะก็เป็นสถานที่ที่แม่ออยเติบโตแล้วก็พ่อเฒ่าทำงานอยู่ที่นี่นะคะตอนสมัยที่แม่ออยเด็กๆอยู่ค่ะก็จะรู้สึกผูกพันกับที่นี่มากเป็นพิเศษค่ะนี่เราพาน้องยูมาเดี๋ยวพามาไหว้พ่อเฒ่านะตอนพ่อเฒ่าเสียแล้วก็มาลอยอังคารที่นี่นะพ่อเฒ่าไอซ์สุสุรุ่นเนาะพ่อเฒ่าสวัสดีครับพ่อเฒ่าเรเดอไอซาสุสุริยสวัสดีครับวันนี้ของพี่บุญค่ะนาเกตพ่อเฒ่าเนี่ยここにほねが流れてるからสุริเนี่ยこの辺เนี่ยママ昔やったことあるよอันนี้เป็นที่ที่แม่เคยอยู่นะรถไฟฟ้าขนอมก็เลยพาเด็กๆมาตอนพ่อเฒ่าเสียก็มาลอยอังคารกันที่นี่นะคะลุงก็เลยเอาดอกไม้มาวางให้พ่อเฒ่านะโอเคตอนนี้เรามากันที่อุโมงค์ต้นยางนะคะที่ขนอมสวยมากเลยสวยดีสวยดีแต่ตอนนี้ต้นยางเหมือนใบมันร่วงนะใบมันร่วงมันก็เลยแบบโล่งๆ
gotta get down to get up again. นี่พี่ใจบุญกำลังจะฝึกตกปลานะที่ทะเลอันนี้คุณลุงไปเอามาให้นะฉันไม่ได้นะกับอีชอว์มาโคจะทำได้หรอยะยะดาเมดะไม่คักคุชเดียวนะกามาดรูฟิชเชอร์เนี่ยคือเนี่ยนั่นก็出てきたอันนี้เดี๋ยวให้เด็กๆตกปลาดูซิว่าพี่ใจบุญจะตกปลาได้ไหมนะวันนี้ครับได้ไหมพี่บุญเข้าใจใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวให้ลุงสอนอีกทีเรียกกันอ้าวแม่ไม่อยู่ข้างหลังนะลูกเก่งเก่งเก่งได้ได้ไปไกลไปไกลอันนี้สภาพเด็กกำลังตกปลานะคะปลารอปลากินเหยื่อนะจะได้ปลาไหมวันนี้นั่งริมหาดแล้วก็ตกปลาครับจะได้หรือเปล่าลูกดูสภาพทำไปได้เลยจ้ะนะอะไรใส่เหยื่อใหม่ใส่เหยื่อใหม่มาเลยมาก็เป็นเหยื่อนะคะตกปลาลุงซื้อมาให้ก็เป็นปลาตัวเล็กๆนะเป็นกุ้งตัวเล็กๆเป็นกุ้งตัวเล็กๆที่ไม่ใช่ปลาใหญ่นะคะเป็นปลาตัวเล็กๆนะเป็นกุ้งตัวเล็กๆเป็นปลาตัวเล็กๆที่ไม่ใช่ปลาใหญ่นะคะเป็นปลาตัวเล็กๆนะเป็นกุ้งตัวเล็กๆMy face, I feel great. Yeah, to me, to buy land, buy air, buy sleep. Yeah, that is how it's supposed to be. Dig that. Not much I can say. Dig that. Now, this is the little one. We're going to let it go. The little one, we're going to let it go. Bye bye.Pulling loaves of bread down from the shelf. How rare it is that I stay up past 12. Dead poo. In the backyard, we are going to start a garden. Poo, man, die, man, here. And this is poo, die, poo, die. Hey, hey, man, die, man, die, man, dead poo. Hey, man, dead poo, ha. มามาปล่อยก่อนปล่อยก่อนนี่พี่บุญได้ปลาแล้ววันนี้ตัวสุดท้ายครับพี่บุญตกเองอันเนี้ยนี่ได้ปลาแล้วครับปลาอะไรอ่ะลูกทำเป็นอะไรเหรอกินได้จะกินได้ไหมก็โอ้ยทำโอเน่ปลาตาโตทำเป็นอะไรเหรออันนี้พี่บุญตกได้แล้วครับเก่งมากเก่งมากกระทงตกได้แล้วตกได้แล้วเดี๋ยวพี่บุญได้กินแล้วนี่ลูกศิษย์เฮียโกมามาเดี๋ยวนุ๊กจะต้องมาอีกเจ๊อ๋อมันกินไม่ได้ปล่อยฮัลโหลสวัสดีค่ะเช้านี้ก็เป็นอีกวันนึงนะคะที่เราอยู่ขนอมนะแต่ว่าวันนี้นี่เด็กๆตื่นตั้งแต่เช้านะคะรีบวิ่งลงมาทะเลอยากมาเล่นทะเลตอนเช้าค่ะเพราะว่าทะเลตอนเช้านี่น้ำจะลงมากเลยนะและน้ำที่นี่ตื้นอ่ะน่าเล่นมากเลยเด็กๆอยากมาเล่นตัวซับบอร์ดกับคายักนะคะพี่บุญก็รีบตื่นเช้านะคะอยากมาดูพระอาทิตย์ขึ้นแต่วันนี้น่าจะไม่ได้เห็นพระอาทิตย์สวยๆนะเพราะพระสังเกตว่าเมฆจะเยอะมากเลยตรงขอบฟ้านะแต่ว่าเด็กๆ ก็ได้มาเล่นทะเลเดี๋ยวแม่ออยจะพาลงไปดูทะเลนะทะเลที่นี่น่าเล่นมากเลยโดยเฉพาะสำหรับเด็กนะน้ำมันนิ่งแล้วก็น้ำใสแล้วก็มีหอยเป็นๆ เลยนะหอยอ้อมันเป็นปูเสฉวนเขาเรียกปูเสฉวนนะแล้วตอนเช้าๆนะก็จะมีคนมาวิ่งด้วยน่าสังเกตมีคนเข้ามาวิ่งริมทะเลแล้วก็มีคนมาลากอวนด้วยนะคะตอนเช้าก็จะมีคนมาวิ่งเยอะเลยตอนเช้านะวันนี้ลุงก็เอาซับบอร์ดลงมาเล่นนะคะพี่บุญก็ลงมาเล่นตรงนู้นแล้วที่นี่ดีอย่างเขาก็มีซับบอร์ดแล้วก็มีคายักให้เล่นฟรีนะหมายถึงว่าถ้าเรามาพักที่ขนมบีชนะคะยูจังโดเดสก้าคือน้ำแบบน้ำตื้นมากน้ำแบบอันนี้น้ำลงอยู่
โอ้พี่บุญไปแล้วดุเลยน่าดุมากเลยน้องกูเฉยๆแต่ดูคันนี้นะตอนนี้น่ารักมากโอ้จ๊อซจ๊อซยูจังบาลานซ์บาลานซ์น้องตื่นมากแล้วให้แม่เก็บอีกอามานาถ้ามาเจอได้ตัวเนี่ยองค์ทีเดียวเนี่ยนะคะลักษณะของหอยทับทิมมันก็จะเป็นประมาณนี้แบบนี่หน่อยก็ล้างเนี่ยมันก็จะอย่างนี้นะเยอะมากเลยชอบแบบสีเขาเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบมีสีชมพูด้วยมีลายอย่างเงี้ยนะคะจริงๆพวกนี้ก็ยังแบบมีชีวิตอยู่เลยน่ารักจังนี่เก็บก็แบบปล่อยไปเหมือนเดิมเยอะมากเลยนะคะแถวนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นหอยทับทิมทั้งนั้นเลยเนี่ยอย่างบางตัวก็เป็นสีแดงแบบนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะคะแม่ออยพาเพื่อนๆมาเที่ยวทะเลสนอมน่ามาเที่ยวมากเลยช่วงนี้ทะเลสนอมก็บูมนะไอ้ไหว้วัดตะไคร้เสร็จแล้วก็แวะมาทะเลขนอมนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เด็กก็รีบวิ่งขึ้นกลับไปแล้วอยู่รีบวิ่งกลับไปแล้ว